الله. และนี่ก็คือสายฟ้าแสงมรกตนะครับแล้วก็ข้อมูลของสายฟ้าแสงมรกตมาดูการชกในยกที่1ครับโอไซสิทธิบุญเลิศนั้นฉายาว่าขุนเข่าแห่งตาคลีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขุนเข่าคือมีอาวุธเข่าเป็นหลักก็ตามแต่ว่าก็สามารถเอาอาวุธได้ทุกรูปแบบนะครับเรียกว่าเป็นมวยครบเครื่องนะครับเรียกว่าเป็นยอดฝีมือคนหนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับเคยได้ตำแหน่งยอดมวยไทยส่วนสายฟ้าแสงมรกตนั้นก็เป็นมวยเตะแบบธรรมชาติเหมือนกันครับเป็นมวยเตะที่ในยุคนั้นนอกจากขุดผัดน้อยวรวุฒิแล้วก็มีสายฟ้าแสงมรกตนะครับแล้วก็ฟ้าเพชรขุนบนนะครับที่เป็นมวยเตะขนานแท้สายฟ้านั้นสูงเก่งสีเข้มกว่าแล้วก็เสียเปรียบรูปร่างโพไซค่อนข้างมากโพไซนั้นสูงกว่าค่อนข้างมากนะครับดูว่าสายฟ้าจะใช้อาวุธเตะเนี่ยสกัดโพไซได้หรือไม่จะดูแล้วว่าช่วงชกมันเสียเปรียบกันมากครับแต่สายฟ้านั้นยิ่งเสียเปรียบเพราะว่าเป็นมวยเตะไม่ค่อยอยู่วงในนะครับโพไซนั้นเด้งตัวออกมาตีข่าวขวาเข้าไปได้อย่างจังทีนึงโพไซนั้นก็เคยชนะพุทธล้อเหล็กมาแล้วนะครับดูยกที่2นะครับยกที่1นั้นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรกันมากนะครับไม่ค่อยได้ทำอะไรกันมากนักยกที่2นี่คงจะมีความดุเดือดเพิ่มขึ้นนะครับสายฟ้าเริ่มเปิดฉากด้วยการเตะซ้ายนะครับโพไซก็ตอบโต้ด้วยเข่าซ้ายขวาโพไซนั้นเคยชกกับนักมวยไทยด้วยกันเองเนี่ยแบบ2คนผัดแล้วก็3คนผัดมาแล้วนะครับสายฟ้านั้นใช้อาวุธเตะได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับแต่ว่าเมื่อตัวเล็กกว่าหรือว่าเสียเปรียบช่วงชกนั้นมวยเตะก็มักจะเสียเปรียบมวยที่สูงกว่าสายฟ้านั้นเคยชกมาทั้งวิชาน้อยทั้งขุดผัดน้อยมาแล้วครับส่วนมากก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โพไซนั้นเป็นนักมวยที่การได้ทั้งสองแบบนะครับคือทั้งซ้ายทั้งขวาโพไซเริ่มเดินเข้าหานะครับพยายามที่จะออกอาวุธมากขึ้นแล้วนี่นะครับเข้าไปใช้เข่าโอ้โหสวัสดิ์ซ้ายนี้สวยงามนะครับถูกที่แก้มของสายฟ้าแต่ว่าไม่ค่อยจะหนักหน่วงสายฟ้าก็เตะซ้ายนะครับโอ้โหโพไซเตะขวาหนักถ้าเผื่ออยู่บนเวทีตอนนั้นก็คงมีเสียงสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวโพไซทำท่าจะเข่าไม่เข่านะแล้วก็ยิ้มแก้เขินนะครับโพไซเดินเข้าหามากขึ้นนะครับในยกนี้สายฟ้าก็ยังต้องยืนอยู่วงนอกนะครับมวยเล็กๆก็ยืนวงนอกเนี่ยเสียเปรียบทั้งคู่ก็แลกเข่ากันแต่ว่าไม่ทันไรกรรมการก็แยกออกครับผู้ชายยังเตะขานะครับแต่ว่าสายฟ้ายกแข้งกันไว้เตะขาเข้าไปอีกทีนึงสายฟ้าเตะขานะครับไปโดนเข่าของโพไซเข้าให้นะครับรู้สึกว่าโอ้โหโพไซเข่าขวาเข้าไปที่รู้สึกจะโดนคางของสายฟ้าล้มลงไปเมื่อสักครู่นี้สายฟ้าเตะขาเตะขวาไปถูกเข่าของโพไซเข้าใจว่าขาหักนะครับเดินไม่ไหวแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไปไม่รอดแล้วโพไซเข้าไปยามใหญ่เลยทีเดียวโอ้โหอันนี้ไม่ได้โดนอะไรเลยครับสักลงไปล้มลงไปสายฟ้าก็ลุกไม่ขึ้นกรรมการนับถึง10นะครับคงจะถึง10เนี่ย10แล้วนะครับกรรมการยกมือให้โพไซสิทธิบุญเลิศชนะน็อกไปในยกที่2ดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งโพไซพยายามเตะขวาอันนี้
สายฟ้ายกข่าวกันเอาไว้ได้สายฟ้าถูกโพไซเตะขาเข้าไปทีโกรธนะครับเนี่ยเดินตามเข้าไปเตะนี่แหละครับแข้งขวากระแทกกับเข่าของโพไซเข้าใจว่าจะหักนะครับแล้วก็เลยโดนเข่าเข้าไปที่ข้างอีกทีนึงล้มลงไปให้ทำการนับอันนี้โพไซก็พยายามเข้าไปย้ำแล้วครับแต่ว่าทำอะไรไม่ถนัดนะครับก็เวียงสายฟ้าล้มลงไป